สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปของสัปดาห์ที่4แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์จะให้นักศึกษาได้ลองเขียนเอสเซย์นะครับชนิดแรกเลยนะครับก็ตามที่เห็นในสไลด์เลยนะครับ Cause and Effect Essay นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Cause and Effect Essay เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับมันมีวิธีออกแบบนะครับก่อนที่จะเขียนเอสเซย์แบบนี้ได้อย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยก็สำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันมาแนะนำกันก็สองหัวข้อตรงนี้เลยนะครับแต่เนื้อหาแน่นๆเลยนะครับวันนี้นะครับอันแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของ cause and effect essay กันก่อนว่ามันคืออะไรเนาะนะครับแล้วก็จะมาแนะนำในเรื่องของ how to นะครับหรือว่าวิธีการเขียนนั่นเองจะเริ่มอย่างไรนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับคราวนี้เราดูความหมายของความเรียงชนิดนี้หรือว่า cause and effect essay กันก่อนนะครับบุลเลตแรกเลยนะครับเขาบอกว่า essay แบบนี้นะครับจะต้อง based on defininga cause and its effects นะครับก็แน่นอนว่าการเขียนความเรียงชนิดนี้นะครับต้องอิงนะครับข้อมูลนะครับในด้านสาเหตุนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของมันนั่นเองนะครับถัดมานะครับ essay แบบนี้นะครับสาเหตุที่จะเอามาเขียนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่เป็นด้านลบหรือเป็นด้านบวกก็ได้นะครับจะเป็นด้านใดก็ได้นะครับถัดมานะครับ essay แบบนี้นะครับจะต้อง explore the causes of a particular issue and its consequences นะครับก็แน่นอนว่าจะต้องมีการพูดถึงสาเหตุนะครับซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ผลของมันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมว่าความเรียงชนิดนี้คือ cause and effect essay นะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของความหมายนะครับของสไลด์นี้เลยก็คือ cause and effect essay นะครับจะต้องมีเรื่องของข้อมูลนะครับทางด้านการสืบค้นหรือทางด้านการวิจัยก็คือเอาข้อมูลมาเพื่อเรียกว่าหยิบยกนะครับหรือว่าชี้นำให้กับผู้อ่านนะครับได้รับรู้รับทราบนั่นเองนะครับก็อย่างในวงเล็บที่อาจารย์วงเล็บไว้เลยนะครับก็คือ rely on clear facts and research นะครับก็แน่นอนว่าผู้เขียน essay แบบ cause and effect essay เนี่ยนะครับก็คงจะต้องเรียกว่า research มาบ้างนะครับต้องมีข้อมูลมี fact นะครับที่น่าเชื่อถือแล้วก็เอามานำเสนอในความเรียงชนิดนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเริ่มเขียน cause and effect essay เนี่ยนะครับเราควรจะเริ่มด้วยแนวคิดอะไรนะครับก็ในสไลด์นี้อาจารย์จะมาแชร์ว่าเราควรจะมีแนวคิดหรือคอนเซปต์อย่างไรในการ start a cause and effect essay นะครับเรามาดูทีละประเด็นกันเลยอันแรกนะครับก็คือก็ควรจะต้อง brainstorm ideas ออกมาก่อนนะครับอาจจะคิดด้วยตัวคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะมีเพื่อนช่วยนั่งคิดแล้วก็ brainstorm ไอเดียกันออกมาว่าจะเขียนเรื่องอะไรนั่นเองนะครับ number 2ก็คือ conduct research work to find relevant content นะครับแน่นอนว่าใน essay หรือความเรียงแบบ cause and effect นะครับควรจะต้องมีข้อมูลจากงานวิจัยหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับเอามาเป็นเรียกว่าสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ essay ของเรานั่นเองนะครับ number 3บอกว่า find credible and authentic sources นะครับแน่นอนว่าเราควรจะต้องหาแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือนะครับหรืออาจจะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับที่มาจากต้นตอต้นกำเนิดของสิ่งที่เราเขียนอย่างนั้นก็ได้นะครับ number 4 set the tone of your result essay นะครับใน
ความเรียงที่เป็นตอนท้ายหรือว่าเป็นตอนที่นำเสนอถึง result นะครับหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองนะครับเราอาจจะต้องมีการ set tone นะครับของความเรียงของเราว่าเราควรจะจบมันอย่างไรนะครับเช่นอาจจะเป็น interrogative tone นะครับสร้างเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้อ่านได้คิดต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ Number 5 writing a strong introduction นะครับเราควรจะต้องมีคอนเซปต์ในเรื่องของการสร้าง introduction เพราะว่า introduction ของ essay จริงๆไม่ใช่แค่เพียง cause and effect essay เท่านั้นนะครับจะเป็น essay ชนิดอื่นๆด้วยนะครับเอาจริงๆก็ในเรื่องของ paragraph writing strong introduction เป็นสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือมันเปรียบเสมือนเป็นเรียกว่าเป็นด่านแรกๆที่จะทำให้ผู้อ่านของเรานั้นจะไปต่อกับงานเขียนของเราหรือเปล่านั่นเองนะครับ Number 6นะครับแน่นอนว่า strong introduction มันจะต้องอยู่กับเรื่องนี้ครับก็คือ begin with an engaging hook statement นะครับ essay ที่ดีนะครับควรจะมี engaging hook statementนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอให้ดูว่า engaging hook statement เนี่ยนะครับน่าจะมีรูปแบบเป็นแบบใดได้บ้างนะครับ 7. making a brief and factual thesis statement นะครับแน่นอนว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ใน introduction ของงานเขียนของเรานะครับนั่นก็คือ thesis statement ควรจะต้องกระชับสั้นเนาะนะครับแล้วก็เป็น thesis statement ที่มีความเป็น factual ก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะ elaborate หรือว่าสาธยายหรือบรรยายต่อไปนั่นเองว่าเรากำลังจะเขียนถึงเรื่องอะไรนั่นเองนะครับคราวนี้หลังจากที่อาจารย์ได้ให้คอนเซปต์ไปแล้วว่าเราจะเริ่มนะ cause and effect essay ของเราอย่างไรนะครับก็พามาดูตัวอย่างก่อนเลยนะครับตัวอย่างที่นักศึกษาเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็น introduction ที่อาจารย์ตัดมาส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของ introduction นะครับก็ในส่วน introduction นี้นะครับนักศึกษาอาจจะลอง pause วิดีโอเอาไว้เพื่อลองอ่านดูก่อนก็ได้หรือจะฟังต่ออีกนิดแล้วค่อย pause ก็ได้นะครับเพราะว่ามีคำถามราวๆ3ข้อนะครับที่อาจารย์จะเอามาถามนักศึกษาใน introduction ที่เห็นตรงนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นคำถามที่อยู่ในเสียงบรรยายของอาจารย์เนี่ยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวลองค่อยๆตอบคำถามกันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับก็คำถามแรกเลยนะครับก็จะถามว่านักศึกษาพอจะเห็นประโยคที่ผู้เขียนท่านนี้เขานำเอา factual data หรือว่า statistic data เอามาโชว์ให้กับผู้อ่านได้เห็นหรือเปล่าครับลองpause วิดีโอไว้ก่อนแล้วลองหาดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีคำตอบที่ตรงกันไหมนะครับคำตอบก็คือประโยคนี้เลยนะครับที่อาจารย์ไฮไลท์เป็นสีแดงๆชมพูตรงนี้นะครับบอกว่า smoking kills an average of 450,000 people each year นะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่ผู้เขียนเขาหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นแรกๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดลองจินตนาการตามว่าถ้าเกิดผู้อ่านท่านใดเขารู้สึกสนใจในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมครับว่าโอ้อัตราการตายของคนเนี่ยนะครับเป็นจำนวน 450,000 คนต่อปีนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเนาะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูคำถามที่2ครับที่อาจารย์จะถามนะครับก็คือนักศึกษาพอจะมองเห็น hook statementที่ผู้เขียนท่านนี้เขาได้นำเสนอไว้ให้ผู้อ่านแบบได้ฉุกคิดหรือว่าได้คิดตามไหมครับลองดูนะครับว่านักศึกษาเจอ hook statement หรือเปล่าลอง pause วิดีโอแล้วลองหาดูอีกรอบหนึ่งนะครับคำตอบคือตรงบริเวณแถบสีเขียวที่อาจารย์กำหนดเอาไว้ตรงนี้นะครับที่ไฮไลท์เอาไว้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่า hook ที่ผู้เขียนท่านนี้เขาใช้นะครับเขาใช้เป็นลักษณะของประโยคที่เรียกว่า interrogative sentence หรือว่า interrogative statement นั่นเองนะครับก็เขาถามถึงราวๆ2ประโยคด้วยกันเลยนะครับประโยคแรกคือ why is it that people still continue to smoke ใช่ไหมฮะว่าแล้วทำไมคนเหล่านี้ถึงได้ยังคงสูบบุหรี่อยู่ล่ะนะครับก
กับอีกหนึ่งคำถามคือ what causes people want to smoke even they're knowing the daily effect นะครับก็แล้วทั้งที่คนเหล่านี้เขารู้เนาะว่า daily effect ของการสูบบุหรี่เป็นยังไงแล้วอะไรล่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขายังคงสูบนะครับทั้งที่ว่าเขาก็รู้ว่า daily effect คืออะไรเห็นไหมฮะว่าฮุกนี้ก็ค่อนข้างสร้างความน่าสนใจว่าแสดงว่าผู้เขียนท่านนี้น่าจะต้องมีการเรียกว่า research หรือ study สิ่งเหล่านี้แล้วก็นำมาเขียนใน cause and effect essay ของเขานั่นเองนะครับและคำถามสุดท้ายเลยนะครับของ introduction นี้ก็คือนักศึกษาพอจะเห็น thesis statement ของ essay อันนี้ไหมครับคำตอบคือ3บรรทัดล่างนี้เลยนะครับนี่คือ thesis statement นะครับที่ผู้เขียนท่านนี้เขาได้ระบุเอาไว้นั่นเองนะครับก็คือ there are the reasons why the smoker smoking effect of smoking to human body and the effect to the non-smokers นะครับก็มันก็มีสาเหตุอะเนาะขอโทษทีครับมันมีเหตุผลอยู่บางประการนะครับที่ว่าผู้คนที่สูบบุหรี่นะครับมันส่งผลต่อ human body นะครับแล้วก็ส่งผลต่อคนที่ไม่ได้สูบอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาหาสาเหตุกันนะครับก็ต้องไปดูต่อนะครับถ้าใครอยากจะอ่านรายละเอียดต่อนะครับสามารถสแกน QR code ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่อาจารย์ได้นำเสนอตรงนี้นั่นเองนะครับมาถึงสไลด์นี้นะครับก็เราจะเริ่มเขียน A Cause and Effect Essay กันแล้วนะครับเราจะมีประเด็นใดบ้างที่จะต้องโฟกัสนะครับมี3ประเด็นด้วยกันนะครับก็แน่นอนว่าเราจะเริ่มเขียนเนาะเราก็ต้องเริ่มจากการ choose the essay topic นะครับเราจะเลือกนะครับหัวข้อในการเขียนเอเซย์กันยังไงนะครับประเด็นที่2ก็คือ writing a thesis statement นะครับก็ยังเป็นประเด็นที่ยังสำคัญอยู่นะครับการเขียน thesis statement ให้กับความเรียงชนิดนี้นะครับ cause and effect นะครับแล้วก็มีการ planning the development of the thesis นะครับเราจะ plan ในการสร้างพัฒนาการให้กับ thesis statement ยังไงนะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นการส่งผลดีให้กับ body paragraph ของเรานั่นเองนะครับเรามาเริ่มดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับChoose the essay topic นะครับมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับก็อาจารย์ไฮไลท์สีแดงๆให้เห็นเลยนะครับจะได้เป็นการเตือนด้วยนะครับก็คือ make sure that your topic deals with a cause effect relationship นะครับต้องมั่นใจเลยนะว่าท็อปิกของเรานั้นเนี่ยนะครับมันเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะระหว่างเหตุกับผลที่เราจะเขียนต่อไปในทั้ง introduction ทั้ง body paragraph นั่นเองนะครับก็อาจารย์ให้เป็นลักษณะแนวคำถามเอาไว้เพื่อให้ผู้เขียนอย่างเราเนี่ยนะครับได้ฉุกคิดกันนะครับว่า เราจะต้องนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง cause กับ effect ในประเด็นใดบ้างนะครับเช่น why did it happen นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็คือเราต้องพูดถึงสาเหตุให้ตรงเนาะนะครับWhat caused it นะครับอะไรล่ะเป็นต้นเหตุของสิ่งนี้ใช่ไหมครับ What were the results นะครับแล้วผลลัพธ์ล่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ Were the results positive or negative นะครับผลลัพธ์เนี่ยมันจะไปในแนวทางบวกหรือแนวทางลบนะครับก็เอาจริงๆคือมันก็ได้ทั้งบวกและลบมันอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ให้เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับคำถามถัดมา what will happen if นะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนะครับในกรณีที่ว่าเราอาจจะมีการพูดถึงเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาแล้วแล้วต่อจากนั้นล่ะผลจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะจบ concluding sentence หรือในส่วนของบทสรุปนะครับเป็นลักษณะของการ predictก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าจำได้นะครับเราอาจารย์เคยแนะนำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราสามารถ
โทนนะครับ concluding paragraph ของเราเป็นแนวทางใดได้บ้างนะครับคำถามถัดมาก็คือ what are some possible future consequences นะครับแล้วผลในอนาคตนะครับที่คาดว่ามันน่าจะเป็นมันคืออะไรได้บ้างนะก็น่าจะเป็นเรียกว่าข้อคำถามที่คล้ายๆกับคำถามก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้อีกหนึ่งประเด็นที่จะให้พวกเราได้คิดต่อกันนะครับก็คือChoose the topic that can be discussed thoroughly in a short essay นะครับก็ถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือว่า topic ที่จะเอามาเขียนนั้นเนี่ยนะครับมันควรที่จะต้องสามารถเขียนภายในความเรียงที่ไม่ยาวมากนักได้นั่นเองนะครับกล่าวคือหาก topicนั้นมันกว้างหรือมันใหญ่เกินนะครับเราผู้เขียนนะครับจะต้อง narrow นะครับให้ท็อปิกนั้นเนี่ยมันสามารถจบหรือเบ็ดเสร็จภายในความเรียงสั้นๆได้แน่นอนว่าการสอบ final ของเราใช่ไหมฮะก็น่าจะต้องไม่เกิน5 paragraph ในส่วนของรายวิชาเราถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท็อปิกของใครกว้างเกินหรือใหญ่เกินไปแน่นอนว่าภายใน5 paragraph คงจบไม่ลงแน่ๆถูกไหมครับอาจารย์ก็เลยลองยกตัวอย่างให้ดูระหว่างนะครับระหว่าง2 topic นี้นะถ้านักศึกษาจะเขียนคิดว่าจะเขียนแบบใดนะครับอันแรก the causes of the increased HIV rates in Thailand กับ the causes of the increased HIV rates among teenagers in schoolsคิดว่าอย่างไหนครับที่มัน more specific กว่าคำตอบคือ topic ที่2ถูกไหมครับก็คือสาเหตุของอัตราผู้ติดเชื้อ HIV ที่เพิ่มขึ้นนะครับในกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนนั่นเองอันนี้จะถือว่าเรียกว่ามันค่อนข้างจะ specific กว่าที่จะเขียนว่าอัตราการติดเชื้อ HIVในประเทศไทยโอ้อันนี้จะค่อนข้างเป็นเรียกว่าแทบจะต้องเอาข้อมูลของสาธารณสุขมาตอบเลยด้วยซ้ำเนาะนะครับแล้วเราก็คงจะเรียกว่าอาจจะจบไม่ได้ภายใน5 paragraph นั่นเองนะครับก็ลองไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างนี้นะครับ which one is more specific ระหว่าง the effect of television on viewersกับ the effects of soap operas in on Thai adolescents today คิดว่าอย่างไหน specific กว่าครับคิดว่านักศึกษาน่าจะมีคำตอบในใจแล้วเนาะคำตอบคือแน่นอนครับ topic ที่2นั่นเองนะครับคือแทนที่เราจะเขียนแค่ว่าผลของเรียกว่าการดูโทรทัศน์เนาะของผู้ชมโอ้โหอันนี้แค่แปลให้ฟังก็รู้สึกว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงแล้วเนาะมันกว้างมากนะครับกับอีกหัวข้อหนึ่งที่บอกว่าเป็นผลของเรียกว่าการดูละครของวัยรุ่นไทยทุกวันนี้นะครับผลลัพธ์หรือว่าผลกระทบอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับอันนี้เราก็ยังพอที่จะหาข้อมูลที่จะเอามาเรียกว่าเขียนนำเสนอข้อเท็จจริงได้ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเซปต์ในการที่จะตัดสินใจว่าเราควรจะเลือก the essay topics ไปในแนวทางใดนะครับประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการเลือกว่าจะเขียน essay topic แบบใดนะครับก็ประเด็นนี้นะครับก็ไฮไลท์เป็นแนวคิดเอาไว้ว่าเราต้อง decideWhether you will write about causes or effects or both นะครับก็คือต้องลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราจะเขียนเอเซ่เนี้ยนะครับไปในแนวทางใดเราจะเขียนเกี่ยวกับ causes ก็คือสาเหตุอย่างเดียวเลยหรือเราจะเขียนถึง effects ก็คือผลลัพธ์อย่างเดียวเลยหรือจะเขียน both ก็คือทั้ง2 อย่างเลยก็คือมีทั้งสาเหตุแล้วก็มีทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้นะครับ
ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นนะครับตรงนี้อาจารย์อธิบายไว้ว่า it is important to know the focus of your essay so that you can formulate a thesis statement นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถโฟกัสได้นะครับหรือว่าเราจะ formulate thesis statement ให้มันเป็นแนวทางใดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมีตัวอย่างอยู่3ตัวอย่างด้วยกันเป็นท็อปปิกก่อนนะครับยังไม่ใช่ thesis statement นะครับตัวอย่างแรกพูดไว้ว่า discuss the causes and effect of global warming ตรงนี้ก็ชัดเจนเนาะในวงเล็บเป็น square bracket นะครับก็นำเสนอให้เราได้เห็นชัดเจนแหละว่าท็อปปิกเนี้ยนะครับหรือว่าความเรียงต่อจากเนี้ยนะครับผู้เขียนจะเขียนทั้งด้านสาเหตุแล้วก็ผลของ global warming ให้เราได้เห็นนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบอกว่า explain the high death rate in Chernobyl นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าผู้เขียนนะครับจะนำเสนอไปในเรื่องของ causes นะครับว่าเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเหตุมันเกิดจากอะไรนั่นเองนะก็เหตุของ high death rate นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ว่า discuss the WTO and its effect on the Chinese economy นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการโฟกัสไปที่ result อย่างเดียวนะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดอย่างเดียวนะครับในเรื่องของWTO แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของจีนนั่นเองนะครับก็น่าจะพอนักศึกษาน่าจะพอเห็นแล้วก็ได้ไอเดียแล้วเนาะว่าถ้าเกิดเราจะต้องเขียนเกี่ยวกับ cause and effect essay เนี่ยนะครับสักเรื่องหนึ่งเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับก็ทำได้หลายแนวทางอยู่นะครับนะครับการที่เราจะเริ่มที่จะเลือกว่าเราจะเขียนท็อปิกแบบใดนะครับก็คือประเด็นนี้เลยนะครับคือ look for obvious causes and effects นะครับเราในฐานะผู้เขียนเนาะก็ต้องดูนะครับไปจนถึงสาเหตุนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลยนะครับว่าหากเราจะเขียนแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับแน่ๆนะฮะหรือแล้วผลลัพธ์ล่ะผลลัพธ์ที่เกิดแน่ๆเลยนะครับมันควรจะเป็นอะไรนะครับก็มีประเด็นให้คิดอยู่นะครับ อันแรกเลยก็คือ choose only the most important points นะครับในเรื่องของการเขียนความเรียงเกี่ยวกับเหตุและผลที่เกิดนะครับเราต้องมาดูว่า point ไหนหรือประเด็นไหนแล้วครับที่เป็น point และเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับเราก็ต้องเลือกหยิบตรงนั้นมานะครับแล้วก็อันที่2บอกว่า focus on major or obvious causes and effects นะครับก็น่าจะเป็นคำอธิบายที่ย้ำทวนกันอีกทีว่าเราควรที่จะต้องโฟกัสนะครับไปยังเหตุที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับถัดมาครับคราวนี้หากเราจะต้องเขียน thesis statementนะครับเราจะเริ่มกันอย่างไรนะครับก็แน่นอนว่ามีแนวคิดนะครับคอนเซปต์อยู่เพื่อเอามารีวิวให้กับนักศึกษาได้ทบทวนกันอีกทีนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ it should indicate whether the essay will examine mostly causes or effect or both นะครับ thesis statement เนี่ยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่จะชี้วัดเนาะเป็นการชี้นะครับให้เห็นว่าเอเซของเรานั้นเนี่ยจะไปในรูปแบบใดนะครับว่าจะเป็นแบบนำเสนอคอสหรือจะนำเสนอเอฟเฟกต์หรือว่าทั้งสองอย่างกันแน่นะครับคราวนี้แน่นอนว่า thesis statement มันประกอบไปด้วย2พาร์ทเนาะนะครับ2พาร์ทของ thesis statement นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้นำเสนอไว้ให้ดูด้านล่างตรงนี้ว่า topic เนี่ยเปรียบเสมือนสถานการณ์ที่เราจะเขียนถึงนะครับส่วน specific idea นะครับของ topic หรือเราจะเรียกมันว่ามันคือ controlling idea ก็ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการนำเสนอถึงสาเหตุ
หรือผลที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับอย่าง2ตัวอย่างในสไลด์นี้นะครับตรงที่ขีดเส้นใต้นะครับตรงนั้นเป็นท็อปปิกของผู้เขียนที่เขาจะโฟกัสนะครับส่วนไอเดียที่ผู้เขียนคนนี้จะ elaborate ต่อหรือว่าจะต้อง explain ต่อนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของ cause นั่นเองเป็นเรื่องของสาเหตุนะครับคือทั้ง2 topic นี้สามารถนำไปใช้เป็น thesis statement ได้นะครับอย่างข้อ A เนี่ยบอกว่า heart disease is often caused by 3 factors นะครับอันนี้มันก็เป็นหนึ่งท้ายของการเขียน thesis statement นะครับโดยที่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดเนาะนะครับแค่บอกว่าโรคหัวใจเนี่ยนะครับเป็นผลมาจาก3ปัจจัยด้วยกันส่วนข้อ B นะครับก็แน่นอนว่ายังเป็นเรื่องเดิมคือ heart disease นะครับแต่ว่ามีการเหมือนนำเสนอนะครับ controlling idea ออกมา3ประเด็นหรือว่า3ปัจจัยนะครับให้เราผู้อ่านได้ทราบว่าโอเคปัจจัยที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับมี3ประเด็นก็คือ stress นะครับ heredity นะครับกรรมพันธุ์ใช่ไหมครับแล้วก็ lack of exercise นะครับก็เป็น3ปัจจัยนี้ที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้นั่นเองนะครับตรงนี้น่าจะพอเรียกว่าได้คอนเซปต์เนาะนะครับในการสร้าง thesis statement ของตนเองนะครับคราวนี้เราไปดูในกรณีที่หากว่าผู้เขียนจะนำเสนอในด้านของผลบ้างนะครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็แน่นอนว่าเหมือนเดิมนะครับคือตรงที่ขีดเส้นใต้ไว้ตรงนั้นเป็น topic นะครับที่ผู้เขียนเขาโฟกัสนะครับก็คือเรื่องของการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นนะครับอย่างข้อ A เนี่ยนะครับเขาบอกว่า when teenagers use drugs นะครับเวลาที่วัยรุ่นนะครับเสพยาใช่ไหม there are some negative consequences นะก็คือ controlling idea ที่เขาจะพูดเป็นเรื่องของ effect นั่นเองนะครับผลของการ use drugs ก็คือการเสพยาเนี่ยนะครับมี negative consequences อะไรบ้างแต่ตรงนี้เป็นประเด็นที่เขาไม่ได้เรียกว่าจำแนกออกมานะครับแต่ว่าเขาจะไปเขียนต่อใน body paragraph ว่ามันมี negative consequences อะไรนั่นเองนะครับส่วนข้อ B นะครับแน่นอนว่า topic ที่เขาจะเขียนก็คือ teen drug abuse นะครับอันนั้นคือ topic ส่วนสิ่งที่เขาจะเขียนอธิบายต่อไปนั่นก็คือเรื่องของ effect นะครับ3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือ breakdown in family relationships นะครับการเรียกว่ามีครอบครัวที่แตกแยกเนาะอันนั้นคือผลที่เกิดขึ้นนะครับกับอีกอันนึงคือ poor academic performance ทำให้การเรียนแย่ลงเนาะนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือ criminal behavior ก็อาจจะสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมไปทางอาชญากรรมนั่นเองนะครับก็มันเป็นเรื่องของการนำเสนอผลนะครับที่เราจะเริ่มเขียน thesis statement ของเรานะครับเราอาจจะลองโฟกัสไปที่ terms นะครับในการใช้เรียกว่าเริ่มหรือเกริ่นนำนะครับใน thesis statement ของเราก่อนว่าเราจะใช้คำศัพท์แบบใดดีนะครับเช่นอาจจะใช้เป็นคำนามนะครับอาจจะใช้เป็น verb ในการนำเสนอว่าเรากำลังจะพูดถึง cause หรือ effect นั่นเองนะครับตรงนี้ก็อาจารย์ได้นำเสนอเป็นตัวอย่างนะครับทั้งกลุ่มของ nouns แล้วก็กลุ่มของ verbs ให้นักศึกษาได้ลองนำไปเลือกใช้กันนะครับทีนี้ในกล่องสีชมพูที่เห็นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับในการเริ่มเขียน thesis statement นะครับเราอาจจะเริ่มจากการสร้างเป็นคำถามนะครับให้กับตัวเราซะก่อนนะครับอาจจะเป็นคำถามที่เรียกว่าเป็น brainstorming idea ก็ได้
นะครับเช่น what are the effects of students learning online during the pandemic อย่างนี้ก็เป็นคำถามที่เรา brainstorm ออกมาเนาะว่าเรากำลังจะหาคำตอบให้กับผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษานักเรียนนะครับในช่วง pandemic นะครับหรืออีกอันนึงบอกว่า how do cell phones and social media affect teenagers นะครับก็เรากำลังจะตอบนะครับหรือว่าหาคำตอบว่าผลที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือและก็โซเชียลมีเดียนะครับกับวัยรุ่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกตัวอย่างนึงคือ what are the main causes of police brutality นะครับก็ตรงนี้แน่นอนว่ามันก็เป็น brainstorming idea หนึ่งที่เราต้องการจะเขียนถึงเหตุใช่ไหมครับสาเหตุของเรียกว่าความรุนแรงใช่ไหมฮะของตำรวจนะครับว่าเกิดจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างคือ what causes politicians to choose this field as their career นะครับอะไรกันที่เป็นสาเหตุใช่ไหมฮะเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเลือกเรียกว่าเส้นทางการเมืองเป็นอาชีพของเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ละ brainstorming idea ก็ค่อนข้างน่าสนใจเนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อจากสไลด์นี้นะครับอาจารย์จะพาไปดูว่าพอเราได้ brainstorming idea จากการสร้างคำถามให้กับตัวเองแล้วเนี่ยเราจะ generate เป็นThesis statement ออกมาได้อย่างไรนั่นเองนะครับเราไปดูกันอย่างตัวอย่างแรกนะครับก็นำมาจาก brainstorming question brainstorming idea เมื่อสักครู่นี้นะครับว่า what are the effects of students learning online during the pandemic นะครับจากประเด็นเนี้ยนะครับแน่นอนว่าเราใช้คำนามเนาะเป็นการนำเสนอว่าเรากำลังจะเขียนcause and effect essay ของเราเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับจาก brainstorming idea ตรงนี้นะครับเราก็สามารถ generate นะครับเป็น thesis statement นะครับเป็นตัวอย่างได้ประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแจ้งก่อนว่าตัวอย่างตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับนักศึกษาสามารถเอาไปต่อยอดต่อได้นะครับเช่นจากคำถามนะครับ brainstormingไอเดียตรงนี้นะครับก็สามารถ generate เป็น thesis statement ประมาณนี้นะครับว่า the effects of students learning online during the pandemic are 1, 2, 3 อะไรก็ว่าไปพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับดังนั้น topic ก็คือ effects of students learning online ถูกไหมฮะส่วน controlling idea หรือจะเรียกว่าเป็นตัวผลนะครับที่เราต้องการจะเขียนต่อนะครับมีผลลัพธ์อะไรบ้างเราก็เจเนเรตออกมานะครับอาจจะ2ผลลัพธ์หรือ3ผลลัพธ์อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเขียนความเรียงในกี่พารากราฟนั่นเองนะครับประมาณนี้หรือเราไปดูตัวอย่างอีกสัก1ตัวอย่างนะครับตัวอย่างถัดมานะครับก็จากตัวอย่างที่ว่า how do cell phones and social media affect teenagers นะครับก็เราก็ลองสร้างเป็น thesis statement ประมาณนี้นะครับว่า using cell phones and social media affect teenagers lifestyles and blah and blah อะไรก็ว่าไปนะครับเราอาจจะยกตัวอย่างว่าโอเคการใช้โทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียนะครับส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลอื่นๆตามมาก็ได้นะฮะตรงนั้นก็เป็น controlling idea ที่เราจะเขียนต่อนะครับเป็น thesis statement ที่เราจะอธิบายต่อนั่นเองนะครับเราไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างนะครับจาก brainstorming idea ที่ว่า what are the main causes of police brutality นะครับเราต้องการจะเขียนถึงเรื่องของสาเหตุหลักๆเนาะของความรุนแรงของตำรวจนะครับว่ามันมาจากสาเหตุใดเนาะนะครับเราก็ generate เป็น thesis statement ได้ประมาณนี้นะครับว่า police brutalities are affected from lack of restraint
เป็นต้นนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจจะเพิ่มนะครับสาเหตุอีกสัก2สาเหตุตามมาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สามารถนำมาทำเป็น thesis statement ของตนเองได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ไม่น่ายากเนาะนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับที่บอกว่า what causes politicians to choose this field as their career นะครับเราคงอยากจะเขียนว่าอะไรกันล่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้นักการเมืองเหล่านี้นะครับเลือกเส้นทางการเมืองนะครับเป็นอาชีพของเขานะครับเราก็สามารถลอง generate เป็น thesis statement ประมาณนี้ได้ว่า there are reasons why politicians choose this field as their career แล้วก็นำเสนอไปนะ A B C อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ลองหยิบยกมาว่าสาเหตุใดกันที่ทำให้นักการเมืองเหล่านี้นะครับเลือกเส้นทางการเมืองเป็น อาชีพหลักของเขานั่นเองนะครับตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าน่าจะพอสร้างไอเดียให้กับนักศึกษานะครับว่าพอเราได้เรียกว่า brainstorm ไอเดียของเราออกมาแล้วนะครับอาจจะสร้างเป็นคำถามออกมาก่อนก็ได้นะครับสร้างเป็นคำถามออกมาก่อนว่าเรากำลังจะอยากจะตอบคำถามอะไรนะครับจากนั้นพอหลังจากที่เราได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลอง generate เป็นประโยคนะครับเพื่อให้ได้เป็น thesis statement นะครับอย่าลืมว่า thesis statement มันจะยังเป็นคำถามไม่ได้คำถามอาจจะสร้างเพื่อเป็น hook statement ใน introduction ได้นะครับแต่ว่า thesis statement เรายังคงต้อง generate ออกมาจากไอเดียที่เรามีนะครับแล้วก็ list ออกมาว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรนะครับ thesis statement ของเรานั้นเป็นเรื่องใดนะครับอาจจะเป็นการโฟกัสไปที่เหตุนะครับหรือจะโฟกัสไปที่ผลหรือทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับย่อมสามารถทำได้นะครับคราวนี้เรามาถึงขั้นนะครับขั้นตอนที่ก็ค่อนข้างสำคัญส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือการ planning นะครับการวางแผนนะ planning the development of the thesis นะครับเราจะออกแบบให้เรียกว่า body paragraph ของเรานั้นมันไปในรูปแบบใดอันนี้ก็สำคัญทีเดียวกับ cause and effect essay นะครับก็มีถึง5แนวทางด้วยกันนะครับตรงนี้อันนี้ให้ดูเป็น outline สักนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะelaborate details ออกต่อไปนะครับอันที่1เลยก็คือ choosing an essay pattern นะครับการเลือกว่าเราจะใช้ essay pattern แบบใดอันนี้ก็สำคัญนะครับ number 2บอกว่า supporting the thesis นะครับเราจะ support thesis ของเราได้ยังไงนะครับ number 3นะครับ cause and effect essay outline นะครับเราจะต้องมาวางแผนกันว่าเราจะทำให้ cause and effect essay ของเรานะมี outline แบบใดเราจะนำเสนอนะครับเหตุควบคู่ไปกับผลหรือเราจะนำเสนอเหตุให้ครบก่อนแล้วเราค่อยตามด้วยผลอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวาง outline ออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับแล้วก็ number 4ก็คือ linking ideas นะครับเราจะ link idea ของเรานะครับได้อย่างไรแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ concluding your essay นะครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับconcluding sentences หรือว่าส่วนของ conclusion นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปไล่เรียงดูนะครับทีละหัวข้อกันนะครับอันที่1เลยนะครับในการเลือก essay pattern นะครับมันมี pattern แบบไหนได้บ้างนะครับก็ตรงนี้อาจารย์นำเสนอไว้4แบบด้วยกันนะครับ there are 4 patterns นะครับมี4แบบด้วยกันอันที่1ก็คือ focus on cause pattern นะครับเน้นไปที่คอสอย่างเดียวเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นนี้นะฮะหรือ number 2บอกว่า focus on effect pattern นะครับลองตัดสินใจดูว่าจะเลือกแบบใดเนาะหลังจากที่ฟังอธิบายนะครับ number 3 causal chain นะครับก็เราดูว่าถ้าเกิดเราจะเลือกแบบ causal chain เนี่ยเราจะต้องเขียนให้ออกมาเป็นแบบใดนะครับแล้วก็แบบที่4คือ focus on both cause and effects นะครับก็โฟกัสทั้งคู่เลยทั้ง cause ก็คือเหตุแล้วก็ผลลัพธ์นั่นเองนะครับก็
ก็เดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดว่าถ้าจะเขียนแบบแต่ละ pattern เนี่ยนะครับเราควรจะต้องเรียกว่าออกแบบออกมาเป็นอย่างไรดีนะครับโอเคเรามาดู pattern แรกนะครับในการ develop thesis statement ของเรานะครับก็ pattern แรกคือ focus on cost pattern นะครับตรงนี้มีคำอธิบายเอาไว้เล็กน้อยนะครับก่อนที่อาจารย์จะพาไปดูไดอะแกรมเพื่อให้ภาพในการออกแบบของเรามันชัดเจนมากขึ้นนะครับคำอธิบายแรกเลยก็คือ explain several causes that lead to single effect นะครับแน่นอนว่าเอเซหรือความเรียงแบบที่ focus on cause pattern เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงสาเหตุที่มีมากกว่าหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นผลจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราพอจะนึกภาพออกนะครับหลายคนน่าจะอมยิ้มนะครับว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราต้องไปโฟกัสว่าแล้วคอสนะครับหรือว่าสาเหตุนะครับที่มีมากกว่า1ประการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงสาเหตุเหล่านั้นนะครับที่มันนำพาไปสู่น้ำหนักตัวของเราที่มากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะนะฮะแล้วก็คำอธิบายอีกอันนึงบอกว่า the effect is brought up in the introduction นะครับก็แน่นอนว่าใน introduction เนี่ยนะครับมีการพูดถึง effect ซึ่งเป็น effect เดียวผลลัพธ์เดียวนั่นแหละนะครับมันคืออะไรนะครับ and each cause is discussed in each body paragraph นะครับแล้วก็แต่ละสาเหตุนั้นเนี่ยได้นำมาพูดนะนำมาอธิบายนำมาหยิบยกนะครับในแต่ละ body paragraph ให้เห็นด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณว่าใน introduction จะมีการพูดถึงผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์หนึ่งเลยนะครับก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นของเราประมาณนี้นะนะแล้วก็ใน body paragraph จะมีการหยิบยกเอาเหตุนะครับหรือว่าสาเหตุนะครับที่ทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างเอามาพูดใน body paragraph นั่นเองพอจะนึกภาพออกแล้วเนาะนะครับคราวนี้เราไปดู diagram นะครับเพื่อให้ภาพการออกแบบของเรามันชัดเจนมากขึ้นนะครับในตัวอย่างที่อาจารย์หยิบยกมานะครับก็มาจาก thesis statement นะครับที่ว่า teen drug abuse is caused for three main reasons นะครับก็การใช้ยาเสพติดนะครับหรือการติดยาของวัยรุ่นเนี่ยนะครับเป็นผลมาจาก3สาเหตุหลักๆนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่า low self esteem นะครับขาดความเชื่อมั่นนะ lack of parental guidance นะครับก็คือขาดคำชี้แนะจากผู้ปกครองนะครับแล้วก็มาจาก peer pressureนะครับมาจากแรงกดดันจากเพื่อนนะครับก็ตรงนี้นักศึกษาพอจะเห็นแล้วล่ะว่ามันมีเหตุนะครับ3เหตุด้วยกันอาจารย์ก็จำแนกออกมาเป็น3สีเขียวชมพูส้มตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็ในฐานะผู้เขียนเราก็จะต้องมาอธิบายนะครับเพิ่มเติมว่าการที่มี low self esteem เนี่ยนะครับหรือการที่ lack of parental guidance หรือการที่มี peer pressure เนี่ยมันนำพาไปสู่ teen drug abuse ได้อย่างไรนั่นเองนะครับพอเห็นภาพไดอะแกรมนี้แล้วก็น่าจะพอนึกภาพออกนะครับว่าการเขียนแบบ focus on cause เนี่ยมันเป็นรูปแบบใดพูดง่ายก็คือเขียนถึง cause ที่มีมากกว่า1ประการนะครับที่มันนำพาไปสู่ effect เดียวนั่นเองนะครับก็ลองออกแบบลองนึกภาพไปก่อนว่าถ้าเกิดเราจะเขียน cause and effect essay เนี่ยนะครับเราจะเขียนออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับเรามาดู pattern ที่2 pattern นะครับก็คือ pattern focus on effect pattern นะครับแน่นอนว่าอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยก็คือเป็น pattern ที่สลับกันกับ pattern แรกที่อาจารย์ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับใน pattern on effect pattern นะครับ focus on effect pattern เนี่ยนะครับเราก็จะเหมือนกับการพูดถึงเหตุเดียวนะครับที่ก่อให้เกิดผล
ผลลัพธ์หลายผลลัพธ์นั่นเองนะครับอาจจะลองยกตัวอย่างเร็วๆนะครับว่าเช่นการรับประทานของทอดนะครับอันนี้คือเหตุนะและการรับประทานของทอดนี้ส่งผลอะไรได้บ้างนะครับบางคนอาจจะนึกถึงแน่นอนเรื่องของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในร่างกายใช่ไหมครับเรื่องของน้ำหนักที่มากขึ้นสองผลลัพธ์แล้วนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพผิวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำอธิบายก็คือ each body paragraph is devoted to discussing one effect นะครับและแน่นอนว่าในส่วนของ body paragraph แต่ละ body paragraph นะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะครับหนึ่งเหตุนะครับที่มันสร้างเรียกว่าผลกระทบนะครับต่อผลลัพธ์นั้นอย่างไรนะครับเหตุเดียวที่ว่านั้นนะครับก็คือการรับประทานของทอดใช่ไหมนะมันกระทบต่อแต่ละผลลัพธ์อย่างไรอันนี้เราก็ต้องเรียกว่า study หรือ research เอาข้อมูลต่างๆมาพูดนั่นเองใช่ไหมครับเราลองไปดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นดีกว่านะครับตัวอย่างนี้นะครับก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่ามีเรียกว่าโฟกัสที่เปลี่ยนไปนะครับ thesis statement ที่ว่าคล้ายเดิมก็คือ teen drug abuse leads to a breakdown in family relationships poor academic performance and criminal behavior นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเหตุคือการติดยาเสพติดของวัยรุ่นนะครับที่มันนำพาไปสู่ผลลัพธ์3ผลลัพธ์ด้วยกันนั่นคือความแตกแยกในครอบครัวใช่ไหมครับอันที่2ก็คือมีเรียกว่าผลการศึกษาที่แย่ลงใช่ไหมครับแล้วก็ผลที่3ก็คือเกิดเป็นพฤติกรรมสอบไปในทางเรียกว่าอาชญากรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพจากไดอะแกรมที่ชัดเจนขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูแพทเทิร์นถัดไปนะครับเส้นถัดไปคือ causal chain นะครับ causal chain คืออะไร causal chain ก็คือเป็นการคำว่า chain มันก็คือลูกโซ่ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับการเขียนนะครับเริ่มจากสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์นั้นนะครับและผลลัพธ์นั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังเหตุถัดไปนั่นเองนะครับก็จะต่อกันเป็นลูกโซ่นะครับดังนั้นเราจึงเรียกมันว่า causal chainOr chain reaction นั่นเองเดี๋ยวพาไปดูไดอะแกรมเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับจาก thesis statement นี้ครับที่บอกว่า the greenhouse effect will affect agriculture and farmers in Thailand นะครับจาก thesis statement ที่ว่า greenhouse effect เนี้ยนะครับมันส่งผลนะครับไปยังเกษตรกรรมแล้วก็ไปยังชาวนาชาวไร่ต่างๆในประเทศไทยนะครับตรงนี้เราลองดูเชนนะครับดูเหตุที่เกิดเหตุแรกเลยก็คือ greenhouse effect นั่นคือเหตุแรกนะครับ greenhouse effect นะครับส่งผลอะไรก็ส่งผล temperature increase นะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นส่งผลอะไรส่งผลไปยัง diminished water supplies นะครับก็ทำให้เรียกว่าทรัพยากรทางน้ำมันขาดแคลนใช่ไหมครับแล้วการเหตุ diminished water supply ส่งผลอะไรครับก็ส่งผลไปยัง altered agriculture patterns นะครับส่งผลต่อรูปแบบการทำเกษตรกรรมถูกไหมฮะแล้วรูปแบบของการทำเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนไปจาก diminished water supply เนี่ยนะครับก็ยังส่งผลไปยัง altered living patterns นะครับจะเห็นว่าเหตุที่เกิดแต่ละเหตุนะครับยังคงเรียกว่ากลายเป็นทั้งเหตุและผลนะครับที่เชื่อมโยงกันต่อไปนั่นเองนะครับอย่าง greenhouse effect นะฮะอันนี้เรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งเป็น initial cause เนาะเป็นสาเหตุแรกเริ่มใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนส่งผลนะครับให้เกิด temperature increase แล้วก็ยังเป็นเหตุนะครับให้เกิด diminish water supplies นะครับและ diminish water supply ก็ส่งผลไปยัง outer agriculture patterns นั่นเองนะครับและมันก็ยัง
ส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ causal chain นะครับก็นี่คืออีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับซึ่งแพทเทิร์นนี้นะครับถ้าตามความเห็นของอาจารย์ก็คือเราต้องค่อนข้างรีเสิร์ชแล้วก็สตูดี้นะครับข้อมูลมาค่อนข้างให้ cover กับเหตุและผลที่เราเขียนถึงนั่นเองนะครับคราวนี้แบบสุดท้ายก็คือแบบที่ focus on both causes and effects นะครับเราโฟกัสทั้งเหตุและผลนะครับตรงนี้จะเป็นการพรีเซนต์ทั้งเหตุและผลควบคู่กันไปนะครับอีกคำอธิบายหนึ่งบอกว่า but it will probably be longer than 5 paragraphs นะครับก็ในการนำเสนอแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เราเขียนมันมากกว่า5 paragraph เป็นได้นะครับลองนึกภาพว่าถ้าเรานำเสนอสัก3 causes ใช่ไหมครับเราก็ต้องมี effects ที่คู่กันไปกับ causes นี้นะครับก็เป็น3 paragraph แล้วใช่ไหมครับไหนจะมี intro ใช่ไหมครับไหนจะมี concluding อีกใช่ไหมครับก็อาจจะมากกว่าก็ได้นะครับก็ตรงนี้อาจจะทำให้เกิดเป็นเรียกว่าเป็น essay ที่ยาวขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ประเด็นที่เรียกว่ากระทบอะไรนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าตัวอย่างนะครับเราจะสร้างเป็นไดอะแกรมได้อย่างไรนะครับจาก thesis statement นี้นะครับที่บอกว่า the causes and effects of women's liberation in the United States after World War II นะครับก็เหตุผลนะครับแล้วเหตุแล้วก็ผลนะครับของเรียกว่าความเท่าเทียมของสตรีนะครับในอเมริกาหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับwomen's liberation ใช่ไหมฮะอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าเราจะอธิบายเนี่ยนะครับแบบ cause and effect เนี่ยนะครับเราจะอธิบายอย่างไรนะครับนะตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีการพูดถึงคอส3คอสไปก่อนเลยนะครับเช่นเหตุแรกคือ development of birth control methods นะครับก็มีการเริ่มคุมกำเนิดมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ development of labor saving devices นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะครับหรือว่าเครื่องมือที่เซฟแรงงานมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาในส่วนอุปกรณ์เหล่านี้นะครับหรือว่า women's opportunity to work while men went to war นะครับก็โอกาสของสตรีมากมายนะครับที่ทำงานนะเพิ่มมากขึ้นนะในระหว่างที่ผู้ชายก็ออกไปสงครามอย่างนี้อันนี้คือเหตุนะครับและที่อาจารย์บอกว่าการเขียนแบบแพทเทิร์นนี้นะครับอาจจะทำให้มีพารากราฟมากกว่า5นะครับเนื่องจากว่าพอเราพูดคอสจนครบแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการทรานซิตนะครับหรือเราเรียกมันว่ามีทรานซิชันนอลพารากราฟเพื่อเชื่อมโยงว่าด้วยเหตุต่างๆที่พูดมาเหล่านั้นนะครับมันนำไปสู่ผลดังต่อไปนี้นะครับเช่นผลที่ตามมาคือ changes at home นะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่บ้านที่ครอบครัวของตนเองนะครับมี changes at workplace นะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานที่ทำงานเป็นต้นนะครับแล้วก็ changes in government นะครับอันนี้เกิดจากโอกาสที่ผู้หญิงได้ออกไปทำงานระหว่างที่ผู้ชายไปสงครามนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้นักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่ามีพารากราฟที่มากกว่า5พารากราฟแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับก็ลองดูว่าเราจะลองใช้แพทเทิร์นหรือกลยุทธ์แบบไหนในการเขียน Cause and Effect Essay ของเรานะครับคราวนี้เรามาถึงการ support the thesis กันบ้างนะครับการ supportthesis ของเรานะครับมีคอนเซปต์ไอเดียอย่างไรนะครับคำอธิบายแรกเลยนะครับก็
บอกว่า provide facts statistics details to back up your causal analysis นะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลในเชิงต่างๆนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงหรือว่าเรื่องของสถิติก็ตามหรือรายละเอียดที่จะเอามาสนับสนุนนะครับการวิเคราะห์สาเหตุของเรานะครับคำอธิบายที่2บอกว่า writing strategies such as narration description and illustration to explain causes and effects can be used here นะครับเราอาจจะใช้กลยุทธ์ในการเขียนในลักษณะแบบ narrationนะครับหรือแบบ description หรือการ illustration นะครับเพื่ออธิบายสาเหตุนะครับหรืออธิบายผลลัพธ์ก็ได้นะครับใช้กลยุทธ์การเขียนแบบนั้นเอามาผสมผสานก็ได้นะครับแล้วก็คำอธิบายสุดท้ายบอกว่า evidence นะครับ the evidence must be reliable and accurate ก็คือผลเรียกว่าหลักฐานเนาะนะครับหลักฐานเนี่ยจะต้องน่าเชื่อถือนะครับแล้วต้องถูกต้องด้วยในการเอามาซัพพอร์ตนะครับ thesis statement นะครับก็สิ่งที่น่าเชื่อถือแล้วก็หลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของผลงานหรืองานวิจัยต่างๆนั่นเองที่เราจะเอามาซัพพอร์ตงานเขียนของเราได้นะครับคราวนี้เรามาดู outline กันบ้างนะครับเราจะวาง outline ของ cause and effect essay ของเรามาเป็นรูปแบบใดได้บ้างนะครับเราลองมาดู outline แรกกันนะครับก็คือเราเรียกว่าแบบ block นะครับ block outline เป็นอย่างไรนะครับถ้าเราดูจาก diagram ตรงนี้นะครับก็น่าจะพอคุ้นๆใช่ไหมครับว่า block หรือว่าเรียกว่า essay outline แบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับแพทเทิร์นที่เป็นการโฟกัส on cause and effect ควบคู่กันไปเห็นไหมครับว่า outline แบบนี้จะทำให้เราผู้เขียนเนี่ยนะครับเขียน essay ได้เรียกว่ามากกว่า5 paragraph แน่นอนเห็นไหมครับว่า introduction ก็มา1ละใช่ไหมครับถ้าเราเขียน cause มากกว่า2นะครับ effect เราก็ต้องเท่ากันกับ cause ที่นำเสนอนะครับและแน่นอนว่าตรงกลางต้องมี transition sentence หรือว่า paragraph ปรากฏอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและสุดท้ายก็ต้องปิดท้ายด้วย conclusion นะฮะก็ถ้าใครชอบแบบ block outline ก็จัดไปนะครับอีกหนึ่ง outline ก็คือการเขียนแบบ chain นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตรงช่วง body paragraph นะครับจะต้องมีการนำเสนอทั้ง cost และ effect ที่นำเรียกว่ามันนำพาไปสู่ผลลัพธ์นะครับและผลลัพธ์นั้นจะจะเกิดเป็นสาเหตุที่นำพาไปสู่ผลลัพธ์อะไรต่อไปนะครับเราก็จะเขียนเป็น chain แบบนี้นะครับก็นี่คือรูปร่างหน้าตาของ essay outline ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนนะครับว่าผู้เขียนอยากจะ เรียกว่าออกแบบessay outline ของตนเองนั้นให้ออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันไม่ตายตัวนะครับก็ลองนำไป develop งานเขียนของตนเองดูนะครับคราวนี้ในการ link ideas นะครับในการ link ideas เนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยเรียกว่าเรื่องของvocabulary นะครับต่างนะครับในการลิงก์พารากราฟหรือลิงก์ sentence ต่างๆเข้าด้วยกันนะครับในการโชว์ cause and effect relationships เนี่ยนะครับมันก็มีการใช้เรียกว่าคำที่เป็น correlative conjunction หรือ conjunction ต่างๆที่มีเรียกว่ารูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปนะครับเช่นถ้าเราจะนำเสนอเหตุนะครับเราอาจจะใช้คำว่า because ใช่ไหมครับใช้คำว่า since ก็ได้นะครับหรือใช้คำว่า because of ใช้คำว่า due to ใช้คำว่า owing to หรือจะใช้คำว่า for นะครับก็ตรงนี้จะมีหลากหลายคำเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอย่าลืมเช็คนะครับ grammar point หรือว่า grammar use ของการใช้conjunction เหล่านี้ด้วยนะครับหรือถ้าจะเราจะนำเสนอผลนะครับเราจะใช้
conjunction อะไรได้บ้างนะครับเช่นคำว่า as a result นะครับ consequently therefore คำว่า thus คำว่า hence หรือคำว่า so นะครับตรงนี้ก็ใช้นำเสนอผลใช่ไหมครับนำเสนอ effect นั่นเองนะครับตรงนี้คือคำที่จะเอามาเชื่อมโยงไอเดียนะครับเข้าด้วยกันนะฮะก็ลอง study ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ grammar use ต่างๆนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาถึงการ conclude your essay นะครับก็มีคำอธิบายอยู่บางประการนะครับก็อันแรกเลยบอกว่า you may include that it is important to recognize these causes or effects in order to stop or continue them นะครับในการใส่ข้อความลงไปใน conclusion เนี่ยนะครับเราอาจจะเรียกว่าต้องพูดว่ามันเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ผู้อ่านนั้นเนี่ยนะครับได้จดจำเหตุที่เกิดหรือผลลัพธ์ที่ตามมานะครับตรงเนี้ยก็อยู่ที่ผู้เขียนแล้วล่ะว่าจะเรียกว่าโทนนะครับโทน conclusion ไปในแนวทางใดนะครับความหมายของ conclusion ของเรานั้นเนี่ยนะครับมันก็ย่อมจะเรียกว่าทำให้ผู้อ่านนะครับอาจจะหยุดคิดถึงเรื่องนั้นไปเลยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าฉุกคิดให้เขาเรียกว่ากระตุ้นต่อมคิดของเขาต่อไปว่าเขาควรจะต้องทำยังไงกับพฤติกรรมแบบนั้นหรือว่าจากสาเหตุนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจากผลลัพธ์ที่เรานำเสนอมาแล้วเนี่ยเขาควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรต่อไปหรือว่าควรที่จะมีทัศนคติหรือความคิดอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับมันเป็นไปได้หลายโทนมากๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราผู้เขียนแล้วล่ะนะครับหรืออีกหนึ่งคำอธิบายหนึ่งข้อคิดนะครับบอกว่า you may give a prediction a suggestion or a call for action อันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะทิ้งท้ายด้วยการพยากรณ์อะไรบางอย่างออกมานะครับหรือว่าเราจะนำเสนออะไรที่น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นการนำเสนอทิ้งท้ายด้วยคำถามก็ดีหรืออาจจะเป็นการ call for action นะครับว่าเราควรที่จะเรียกร้องให้ผู้อ่านนั้นลุกขึ้นมาทำอะไรหรือปรับเปลี่ยนอะไรนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ที่ปลายปากกาของผู้เขียนแล้วล่ะว่าจะ concludeessay ของท่านให้เป็นรูปแบบใดนะครับก็ต้องมาสร้างสรรค์กันต่อไปนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับนะในหน้านี้มีสัก2ตัวอย่างให้เราได้เอาไว้เป็นเรียกว่าเป็นแนวทางละกันนะครับตัวอย่างแรกบอกว่าMany automobile accidents are caused by drunk driving, speeding, and defective equipment. If drivers are aware of these causes, the high accident rate will certainly decrease. นะครับก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นการเรียกว่าคล้ายๆจะเป็นการ call for action ไปในตัวด้วยนะครับแต่มี warning นะครับเสริมเข้ามาด้วยนะครับว่าเขาก็ต้องการจะอธิบายนะครับต้องการจะสรุปแหละนะครับให้เราเห็นภาพว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการเมาแล้วขับก็ดีนะครับหรือการแบบขับเร็วเกินไปนะครับหรือว่าการไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เหมือนจะเป็นการเตือนนะครับผู้ขับขี่ทั้งหลายว่าหาก aware นะครับก็คือ เรียกว่ามีสติกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมฮะกับสาเหตุเหล่านี้นะครับเรทหรือว่าอัตราการเกิดแอคซิเดนต์มันก็น่าจะลดลงได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ใช่ไหมฮะเหมือนจะเป็นการ call for action แล้วก็ warning ไปกลายใช่ไหมฮะลองดูตัวอย่างที่2นะครับบอกว่า thus regular exercise provides physical mental and social benefitsFor good health, a cheerful mind, and a pleasant social life, start doing exercise now. นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเรียกว่าเป็นการ call for action อีกแล้วล่ะนะครับเป็นการนำเสนอข้อดีใช่ไหมฮะ
ว่าการ exercise เนี่ยมันส่งผลดีต่ออะไรได้บ้างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงการมีเรียกว่ามีสังคมที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เขาก็เหมือนกับ call for action ว่าอ่ะเริ่ม exercise ตอนนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่อาจารย์ได้ลองมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับคราวนี้สุดท้ายนะครับก็คือเรามีการบ้านกันแล้วนะครับสำหรับรายวิชาเรานะครับเหมือนครั้งที่แล้วเราไม่มีการบ้านนะครับแต่ครั้งนี้มีแล้วนะครับก็ในการบ้านของเราครั้งนี้นะครับอาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนมาให้ส่งผ่าน Google Form นะครับอธิบายการบ้านก่อนละกันการบ้านของเราครั้งนี้ก็คืออาจารย์เลือกให้พวกเรานะครับเขียนเอสเซย์แบบ cause and effect นี่แหละนะครับโดยกำหนดท็อปิกมาให้นะครับเป็นเรียกว่าคิดมาให้แล้วนะครับเป็น brainstorming idea ที่เกิดจากอาจารย์นี่แหละนะครับคิดมาให้แล้วว่า why do people spend lots of time on social media นะครับแน่นอนว่าท็อปิกแบบนี้นะครับน่าจะเป็นการเขียนในลักษณะโฟกัสไปยังอะไรครับคอสใช่ไหมฮะโฟกัสไปยังคอสว่า เหตุใดใช่ไหมฮะที่คนเราเนี่ยใช้เวลามากมายไปกับโซเชียลมีเดียนะครับมีสาเหตุอะไรเกิดจากอะไรนั่นเองนะครับก็ลองเข้าไปใน Google Form นะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับการเขียนเอเซย์ของเรานั้นเกิดขึ้นจากการตอบคำถามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ให้ในแบบฝึกหัดนี้นะครับก็นักศึกษาลองเขียนเรียกว่าคำตอบของตัวเองลงมานะครับแน่นอนว่ามันน่าจะสามารถgenerate เป็นพารากราฟของตนเองได้นั่นแหละนะครับจากคำตอบที่ตอบมานะครับแล้วก็ลองตอบเข้ามาดูนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าอาจารย์จะหยิบยกนะครับตัวอย่างของใครนะครับออกมาเป็นตัวอย่างนะฮะเพื่อเอามาเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางนะฮะในการอธิบายหรือในการต่อยอดการเขียนcause and effect essay ของเราต่อไปนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ